สวัสดีค่ะทุกคนมาเรามาชมสวนกันอีกแล้วมาเลือกใครจะเอาผักไปแกงโหระพาไปใส่แกงกะเพราไปผัดไก่ผัดหมูผัดเนื้อผัดเห็ดแล้วแต่เลยจ้ะโหระพาก็มีอีกกี่หนูก็กำลังออกเลยค่ะงามงามอีกกี่หนูนะจ๊ะนี่ป้าก็หาเรื่องเล่นเอาฟักทองมาปลูกในห้องกระจกเลยเต็มห้องไปหมดแล้วเนี่ยจ้ะออกลูกด้วยนะนี่แต่จะรอดหรือเปล่าไม่รู้มันเริ่มหนาวแล้วต้นนี้เพิ่งได้เม็ดมาใหม่จากเมืองไทยก็เลยมาลองเพาะแล้วก็มาหาเรื่องลงในเนี่ยลงในนี้เอาไว้ในห้องกระจกใส่ซื้อไอ้ของมาลองดูจ้ะเดี๋ยวปีหน้าว่ากันใหม่ปีหน้าคงจะออกไปไว้ข้างนอกแทนดอกไม้ข้างนอกเหมือนกันปีหน้าว่าจะไม่ปลูกดอกไม้ไว้ตรงนั้นจะเอาพื้นที่มาปลูกผักใบแมงลักผักบุ้งผักบุ้งนี่ตัดไปรอบแล้วเนี่ยแล้วก็ยังโตขึ้นมาอีกบรรยากาศยามเช้าค่ะทุกคนสดชื่นมันยืนอยู่ในสวนเลย เห็นไหมคะอากาศดีมากวันนี้สวนในห้องกระจกนี่มะละก็ติดขินไปหลายลูกแล้วนะมะละเนี่ยพื้นที่เล็กๆค่ะทุกคนเราอยากปลูกอะไรเราอยากกินอะไรเราก็จัดไปได้ผลมั่งไม่ได้ผลมั่งก็ว่ากันไปป้าลงถั่วฝักยาวแต่ยังไม่เห็นฝักมันออกเลยอ่ะเห็นแต่ดอกแล้วก็ตายจ้ะนี่มะเขือเทศมะเขือเทศนี่ล้นหลามทุกปีแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีจ้า